ลังจากที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานร่วมปีนะครับดิ๊กก็กลับมาพักรักษาตัวต่อที่บ้านนะครับในวันที่ทีมงานคนค้นคนเดินทางไปถึงนะครับภาพแรกที่เห็นนั้นก็คือภาพของบิ๊กดีทูบีนอนนิ่งอยู่บนเตียงนะครับมองเผินๆบิ๊กก็ไม่ต่างอะไรจากเจ้าชายที่กำลังนอนหลับใบหน้านั้นยังคงเค้าโครงของความเป็นนักร้องหนุ่มหน้าตาดีผิวพรรณยังคงเกลี้ยงเกล่านะครับร่างกายแขนขานั้นไม่รีบเล็กเหมือนกับคนที่นอนป่วยมาเป็นระยะเวลานานถึง3ปีส่วนข้างกายของบิ๊กก็คือคุณพ่ออุดมพ่อบังเกิดเกล้านะครับที่ทำหน้าที่ในการดูแลบิ๊กตั้งแต่วันแรกที่ประสบอุบัติเหตุมาจนถึงทุกวันนี้พ่อถ้าพูดถึงตอนนี้สถานการณ์โดยรวมของอาการช่วง 2-3 ปีมานี่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เขายังตอบรับเราไม่ได้ ครับ คือไม่สามารถสื่อให้เรารู้ไม่สามารถสื่อให้เรารู้ว่าเช่นเราเรียกอะไรบางครั้งมันก็มีหันมาบ้างตามที่เราเรียกครับบางครั้งแต่นี่ตรงนั้นเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นปกติของเขาหรือว่าเขาทำหรือเขาเข้าใจหรือช่วงจังหวะตรงนี้ไม่มั่นใจเหมือนว่าเขาได้ยินหรืออาจจะเห็นหรืออาจจะเห็นแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาตอบสนองมานี่ตอบสนองมาเพื่อการสื่อสารกับเราหรือเปล่าใช่ว่าเขาเข้าใจไหมหรือเปล่าครับถ้าอย่างนั้นจริงๆคุณพ่อสื่อสารกับบิ๊กยังไงครับก็ส่วนมากก็จะคุยกับเขาบ้างอะไรบ้างเวลาฟีดเนี่ยแล้วเขาดึงอะไรเงี้ยก็แสดงว่าเขาอาจจะหรือขี้เกียจหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้กินข้าวเนี่ยใช่ไหมครับแต่เวลากินข้าวแล้วนะก็อาจจะคล้ายๆให้เขารู้ว่าเราป้อนอะไรเข้าไปเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเอาละเสร็จแล้วเมื่อบิ๊กไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับหน้าที่ในการดูแลบิ๊กนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคุณพ่อนะครับคุณพ่อทำหน้าที่ในการดูแลบิ๊กทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่การทำความสะอาดร่างกายคอยพลิกเนื้อพลิกตัวบิ๊กเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแผลกดทับเรื่อยไปจนถึงการให้อาหารบิ๊กผ่านทางสายยางที่จะต้องทำกันวันละ4มื้อนะครับส่วนหนึ่งแล้วประมาณที่เหลือพ่อก็ทำแบ่งกันไม่ให้นิดเดียวเราให้ประมาณเท่านี้มา180คือก่อนจะฟีดต้องดูจะมีเสียงเสียงมีน้ำลายต้องดูเพราะไม่งั้นเราเดี๋ยวเราจะอึดอัดคือการปืนเขาเนี่ยมันจะเป็นปัญหาต้องเชียร์นิดนึงเนี่ยเขาก็จะนิ่งดูมันจะไม่ได้นี่ตอนฟีดนี่ก็คือว่าเราเจาะที่ช่องท้องเลยนะครับให้ที่กระเพาะที่กระเพาะเลยนะครับคือเขาจะจงเลยให้อาหารคือให้ทางนี้ทางเดียวไม่สามารถให้ทางปากครับอันนี้ก็ให้นมนะครับครับอันนี้ก็คืออาหารเขาที่ใช้อยู่ครับนี่บางทีเนี่ยมันให้เร็วไม่ได้ผลที่มันตามมาคือมันจะเป็นสำลักต้องค่อยๆดูระดับจากตัวนี้และหลังจากที่ให้อาหารบิ๊กเสร็จแล้วนะครับพ่อก็ยังมีงานเล็กๆน้อยๆที่จะต้องทำซึ่งงานเล็กๆน้อยๆที่ว่านั้นก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับบิ๊กทั้งนั้นนะครับนี่วันนี้พ่อซักผ้ากี่ครั้งบางครั้งก็2คนนี่วันนี้มีผ้าปูที่นอนในหลายผืนเลยนะครับนี่คือก็คือเช้ากับเย็นครับวันนึงเปลี่ยน2คนเลยนะครับครับวันนี้แสดงว่าพอกลับมาอยู่บ้านเราก็ทำทุกอย่างผ้าทำอะไรเตรียมไว้เลยนะครับทุกอย่างนี่ต้องเตรียมไว้หมดเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยลาวมันไม่มีตากอะไรก็รีบแป๊บๆๆๆมันเจ็บๆตากไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอสายๆอย่างอื่นมันก็
อันนี้เราก็แห้งครบเราก็เก็บละและถึงแม้ว่าจะมีโอกาสนั่งพักเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆแต่พ่อนั้นก็ไม่เคยปล่อยให้บิ๊กนั้นคลาดสายตาไปได้นะครับมันเหมือนแบบเด็กอ่อนมันคอยดูเขาหลับแต่อันนี้มันไม่เหมือนกันอันนี้มันพอมันพบปฏิกิริยามันจะมีเดี๋ยวเสมหะเดี๋ยวน้ำลายบ้างนะครับก่อนจะตะแคงก็ดูดทีมันแล้วเขาจะหลับต่อนี่ก็เหมือนกับว่าพอมีโอกาสออกมาพักนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ละสายตานะครับไม่เลยละเดี๋ยวเดินมาดูเดินมาดูที่หมอนตกหมอนมันหล่นไอ้ส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ตัวเขาเนี่ยดีเราคอยเขาเรียกอะไรเหมือนปกติเหมือนเด็กครับใช่ไหมครับถึงเวลาฉี่เอาออกก็โอเคเลยเท่าไหร่ใช่ไหมครับหมอนหัวตกหมอนเนี่ยโอเคจับเขาคิวขึ้นมาเอาหมอนรองแล้วก็ดึงตัวขึ้นมาใหม่แล้วเพื่ออยู่ในสภาพที่ว่าเขาสบายครับใช่ไหมครับส่วนของเราเนี่ยมันจะมีเวลาไม่มีเวลาไม่ต้องคุยคือเราไม่ได้คิดถึงตัวเองอย่างนั้นเลยนะครับอันนี้ก็คือว่า3ปีมานี่มันเป็นหน้าที่ที่แบบไม่มีวันหยุดเลยนะครับคือดูแลมาทุกวันนะครับจะเป็นไข้เป็นอะไรเนี่ยไม่ได้หมายความว่าถ้ารู้ตัวว่ามันไม่ดีนี่ต้องกินยาครับใช่ไหมครับคือให้ร่างกายมันพร้อมที่จะทำงานแล้วระหว่างตรงนี้ที่เราคิดเนี่ยโอเคเราดูแลไปตามที่เราเคยทำนะฮะเพื่อที่ให้สภาพทุกอย่างเขาเนี่ยดีที่สุดคุณพ่อไม่มาทำอย่างนี้ก็คือว่าแข็งเลยจะแข็งแข็งเลยนะส่วนใหญ่ที่เห็นการเคลื่อนไหวของข้อต่อมันจะเคลื่อนไม่ได้ไม่มีติดมันคือร่างกายเขาจะคลายเกร็งไปเยอะนะไม่ค่อยเกร็งแต่เมื่อก่อนนี่มันเยอะกว่านี้ครับเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวตื่นหลับแป๊บเดียวทีสิบนาทีห้าทีเต็มไปเลยไอ้นี่ยาวเป็นชั่วโมงครับช่วยกันวันนี้คุณพ่อต้องเอาขาพาดไว้บนไหล่นี่เลยนะครับช่วยรับต้องช่วยดันด้วยไหมครับนี่ดันอยู่ด้วยไหมครับต้องดันเวลาเขากดไปครับหนักไหมคุณพ่อมันเหมือนปูนถ้าเวลาเขากดประมาณนี้ก็คือคล้ายๆกับอย่างนั้นหรือเปล่าครับเหมือนว่าถ้าเราหวังว่าวันหนึ่งเขาสื่อสารอะไรได้อย่างน้อยเขาจะได้ขยับเขยื้อนร่างกายเขาได้เองด้วยความพร้อมคนส่วนมากไม่เคยได้คิดถึงเรื่องนี้ก็ปล่อยให้มันตรงนี้มันติดมันดึงยากผมเชื่ออย่างนี้คุณพ่อต้องมีเหมือนใช่ก็มีความหวังนะครับว่าวันหนึ่งถ้าเขาฟื้นมาเขาจะได้ใช้ร่างกายส่วนที่พวกเรียกว่ายังดีอยู่นะครับเราอาจจะเห็นว่าสมองอาจจะไม่ยังไม่รับรู้แต่ว่าในเชิงอื่นๆสภาพร่างกายมันดีขึ้นพวกนี้มันเป็นกำลังใจของเราด้วยไหมครับในส่วนหนึ่งมันมาจากเราหมายความว่าเราดูแลเขาดีใช่ไหมครับตรงนั้นเนี่ยจิตใจเรามันมีแล้วใช่ไหมเราทำไงให้เขาเหมือนว่ากลับมาแบบมีร่างกายที่ดีขึ้นนะฮะถึงแม้มันจะไม่มากหรืออะไรที่หรือจากต่อไปเราจะต้องดูแลเขาต่อนะฮะตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาเลยจุดประสงค์ก็คือเพื่อทำให้เขาดีขึ้นให้เขาสามารถจะสื่อสารกับเราได้มันจะใช้เวลานานสักกี่ปีจะกี่ปีกี่ปีเราก็ต้องดูแลเขาไปนอกจากว่าเราเนี่ยมันจะไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ย